Motor Life EP นี้บอกเลยว่าลองของแปลกอีกแล้วพี่เอ Racing Gala หรือเอปาทูที่ทุกคนรู้จักเขาทำโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วปกติเขาถ้าใครติดตามในโซเชียลเขาจะเล่นเรือพวกเรือ 5K รอบนี้เปลี่ยนเอาเครื่องแจ๊ส GE คือ L15 เซทเทอร์โบแจ๊ส GE ใช่แจ๊ส GE บูทประมาณบาร์กว่าๆน้ำมัน E20 กล่อง Octane S ECU Shop เดี๋ยวไปติดตามกันนะว่าเป็นยังไงบ้างบอก่อนนะแค่กลางคันเร่งนะเต็มคันเร่งนะบอกไปกันเองเถอะโหน่าจะลอยอาจจะต้องกดหัวเรือไว้ตั้งหลังดึงแล้วไม่ใช่หลังดึงแล้วนะดึงแล้วไม่ไปไหนหรอกครับครับเดี๋ยวยางมันไหลอ่ะเดี๋ยวนี้ป่ะครับพอไว้พอไว้นะลงไปเลยมาดันกันนะหน้ารถไปได้มั้ยจะดันหน้าน้องครับโปรเจกต์เรือนี่ผมยิงเล่นเรือมา 3-4 ปีแล้วครับปกติลำนี้เป็นดีเซลเป็นเรือดีเซลเครื่อง 1.9 ครับแต่นี้มันมีปัญหาเรื่องบ้านเราอู่เราไม่อยู่ติดคลองเล่นทีนึงเก็บทีนึงมันเหนื่อยมากเครื่องมันหนักก็เลยเรือมีอยู่แล้วอิดทำแอลอยู่แล้วเอาแอลดีกว่าเบาหน่อยคนยกเก็บได้พวกนี้ข้อได้เปรียบคือมีรอบพอเป็นดีเซลเนี่ยรอบเครื่องมันน้อยใบจักรเราต้องใช้ใหญ่มากใบพัดอะครับพอใหญ่มากเนี่ยความเสียหายของเนี่ยแกนหางครับเหมือนเพลาอะมันก็จะขาดจะหักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพอเป็นเบนซินก็จะง่ายกว่าความเสียหายน้อยครับอันนี้ก็เหมือนเป็นงานอดิเรกพี่เอป่ะฮอบบี้ฮอบบี้ครับมันแล้วก็มันจะเป็นงานรับบัวเนาะบ้านเราประเพณีรับบัวครับมันก็ต้องเรือครับทำไมลำนี้ถึงทำเป็นเครื่องแจ๊สพี่ก็ผมว่าได้ใหม่อ่ะแล้วก็ทางถนัดผมว่ามันแรงง่ายอ่ะหมูอ่ะครับแล้วเหมือนเขากติกาคือเขาไม่ได้ห้ามอะไรเลยไม่มีกติกาพี่ขับเล่นครับอันนี้ขับเล่นยังไม่มีกติกาอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ครับการกองอยู่ในนี้กองอยู่ในกองหยิบไปเลยครับการปิดเลยนะแก๊สตอนนี้เปิดลมเข้าอันนี้ปิดลมไปกดหัวอยู่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้เลยพี่ได้พี่วัดบูธเลยวัดบูธอยู่ข้างๆบูธอ่ะมันจะติวอ่ะวะปิดไปเดี๋ยวเข้าฝาไปดิขอระบอกมาขอเลยสตาร์ทเลยพี่เร่งๆไว้ก่อนนะพี่ไปพี่ป่ะไปเลยพี่คือตอนแรกอะผมก็จูนเก็บน้ำมันช่วงเขาขับใช้งานอะพอพี่เขาพับคันเร่งแล้วเลยโอ้โหใจหายใจคว่ำคือแรงจีมันดึงแบบดึงหน้าตึงแล้วมันปะทะหน้าเราชนลมอะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วข้อแตกต่างระหว่างรถเองความแตกต่างยังไงบ้างนอกจากว่าเป็นแรงจีแล้วมันอัตราทดมัน1ต่อ1แล้วมันแนวดิบมันดิบจริงเลยเราปกติบนถนนเรามีล้อฟรีคุมพวงมาลัยอันนี้จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วกำคันเร่งไปเลยสนุกดีเปิดประสบการณ์ใหม่ต้องลอง L15 เทอร์โบในเรือตึงจัดฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลงน้ำปกติเห็นแต่เรือดีเซลนี่มาเบนซินก็ได้เหมือนกันใช่เบื่อทั้งบกแล้วอะลงน้ำมั้งดิก็เราก็จูนได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับผมบอกแล้วเทอร์โบบูทบาร์เป็นบาร์เนี่ยก็จูนได้บางคนบอกว่าเฮ้ยกล่อง ECU กล่องไทยเนี่ยมันจูนกับรถเทอร์โบได้หรือเปล่านี่ทำให้ดูแล้วนี่เรือเลยแล้วแรงด้วยโอเครู้เรื่องนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับ